มาเดินป่านะคะวันนี้เจอเห็ดเขาเรียกว่าเบาพิษนะคะเบาพิษที่มันขึ้นตามต้นไม้ที่มันตายแล้วอะค่ะอันนี้น่าจะตายแล้วปะแล้วก็เราว่ามันไม่ได้แข็งต้นไอเห็ดอันเนี้ยลองเอาไม้เขี่ยดูนะคะยังนิ่มๆอยู่เลยปกติเราเจอตามต้นไม้มันจะแข็งอ่ะมันน่าจะเป็นเห็ดที่เขาเอามาทำเป็นยาหรือเปล่าไม่รู้กินได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูในหนังสือค่ะนะขนาดลำต้นมันยังอ่อนๆ อยู่เลยค่ะหลังจากที่ไปหาข้อมูลหรืออ่านมานะคะก็คือเห็ดตัวนี้นะคะกินได้ค่ะกินได้ตอนที่มันยังนุ่มๆยังเด็กอยู่นะคะสีมันก็จะออกประมาณสีเหลืองๆส้มค่ะแต่ว่าตอนที่มันแก่แล้วกินไม่ได้แล้วนะคะมันจะแข็งอันนี้คือแก่แล้วนะคะแข็งแล้วเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยอะค่ะถ้าเราเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นประเภทเดียวกันเนี่ยค่ะแข็งแก๊กเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะเห็ดพวกนี้จะขึ้นตามต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะหรือต้นไม้ที่เขาตัดไปแล้วอะค่ะแล้วมันจะขึ้นนะคะก็จะพบได้นะคะตามป่าทั่วไปอะค่ะที่ต้นไม้ถูกตัดไปแล้วนี่ง่ายข้างในนี่ค่ะขึ้นอีกแล้วตรงนี้ยังอ่อนๆอยู่นะคะอันนี้คือที่เราเจอเนาะเห็นว่าบางคนเขาก็กินเอามาทำเป็นยาหรือเอามากินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เยอรมันยังไม่เห็นคนที่นี่กินนะคะ